ปัญหา Canon ซีรีส์ G นะครับหมึกไม่ออกเป็นปัญหาที่เราเจอกันบ่อยมากเลยนะครับกับ Canon เนี่ยนะครับผมบางทีเราไม่ค่อยได้ใช้งานนะ Canon จะมีตลับอยู่2หัวมีหัวดำกับหัวสีบางคนบอกว่าใช้งานประจำแต่ใช้แค่ดำอย่างนี้สีไม่ค่อยได้ใช้สีก็จะมีปัญหายกตัวอย่างเครื่องนี้นะครับผมหมึกไม่ออกนะเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์เทสให้ดูนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าสีใช้งานไม่ได้นะครับผมหลายๆคนเนี่ยการใช้งานนะครับเราต้องใช้งานให้สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นสีหรือดำนะครับอาทิตย์นึงนะครับต้องใช้งานนะครับ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์นะเพื่อที่จะให้เครื่องมันทำงานได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องนี้มีปัญหาตรงไหนนะลูกค้าแจ้งมาก็คือหมึกไม่ออกนะครับก่อนอื่นแล้วก็เช็คน้ำหมึกด้วยนะครับผมว่าหมึกมีปัญหาตรงไหนไหมนะครับผมน้ำหมึกหมดหรือเปล่าเราก็เช็คดูให้เรียบร้อยนะครับผมถ้าหมึกมันใกล้จะหมดเราก็เติมไว้นะครับจะมีขีดตูดลูกศรตรงนี้นะเวลาเราใช้งานน้ำหมึกอย่าให้ต่ำกว่าตูดลูกศรนะครับผมถ้าเห็นมันต่ำเราก็เติมไว้ได้เลยนะครับถ้ามันต่ำมากนะครับหมึกมันจะจ่ายลงหัวพิมพ์ได้ไม่ดีนะเวลาเราใช้งานนะครับดึงกระดาษได้ปกตินะครับผมสีดำออกปกตินะครับแต่สีไม่ออกเลยนะเห็นไหมครับเป็นไปน้อยนะครับโอกาสหัวเสียเนี่ยก็น้อยอยู่นะเพราะเป็นไปแค่ 3,000 กว่านะครับสีออกสีดำออกแต่สีไม่ออกสักสีเลยนะนะครับเราก็เปิดเครื่องขึ้นแบบนี้นะครับผมเปิดเครื่องขึ้นดูนะในลักษณะนี้เราเปิดเครื่องขึ้นดูสังเกตไหมครับหมึกมันไม่มีในสายเลยนะนะครับหมึกมันไม่มีในสายสักเส้นเลยนะครับหมึกมันวิ่งเข้าแท้งหมดเลยนะบางคนนะครับถ้าหมึกมันขาดสายเยอะแบบนี้นะผมไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำให้เรามาคลีนแบบพิเศษนะบางคนคลีนแบบพิเศษนะครับในลักษณะนี้ต้องมั่นใจว่านะครับผมถ้าเรากดคลีนแบบพิเศษคือการกดปุ่มรูปเครื่องมือให้เป็นแบบนี้นะแล้วกดบวกไปเจอเลข10นะครับแบบนี้ครับแล้วเรากดปุ่มถ่ายเอกสารสีดำมันจะเป็นการชาร์จน้ำหมึกนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมมันจะใช้หมึกที่เยอะมากๆนะครับน้ำหมึกต้องเยอะ2นะครับมีโอกาสซับหมึกเต็มถ้ามันขาดเยอะแบบนี้เราต้องไล่น้ำหมึกนะครับผมเพื่อที่จะให้หมึกเข้าในตัวตลับนะการไล่น้ำหมึกของผมนะครับเวลาผมไล่นะครับผมจะใช้ตัวสลิงแบบนี้นะครับในการไล่ก็คือจะเป็นชุดปั๊มของเครื่องเองนะครับแกะออกมาทำนะนะครับหรือถ้าใครไม่มีชุดปั๊มแบบนี้นะครับให้เราทำการใช้สลิงดูดนะครับผมดูดที่ตัวนี่ครับเสียบเข้าไปแล้วดูดเอานะครับผมดูดเอาแบบนี้ก็ได้นะหมึกก็จะวิ่งมาตามสายนะครับแต่ของผมมีอุปกรณ์นะตัวนี้ใช้เป็นที่ดูดหมึกนะฮะซื้อเก็บไว้ใช้งานได้นะนะครับซื้อครั้งหนึ่งก็ใช้งานได้ถ้าไม่ทำหายก็ใช้งานได้ตลอดนะใช้ได้กับแคนนอนทุกรุ่นที่เป็นหัวพิมพ์นะครับผมจะถอดหัวออกมาแบบนี้แล้วผมก็จะเอาตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปเมื่อกี้นะครับดันแบบนี้นะทุกคนดันตรงนี้ครับเห็นไหมดันแล้วก็ให้มันเข้ารูตรงนี้นะครับเมื่อกี้สีมันไม่ออกสักสีเลยนะเดี๋ยวผมจะใช้ตัวดูดนะครับผมดูว่ามันจะออกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขยับให้ถนัดผมก่อนนะเห็นไหมครับจากนั้นก็ใช้สลิงดูดนะฮะมันจะมี2หัวนะครับหัวดำกับหัวสีนะครับผมก็จะใช้หัวดำดูดก่อนนะครับเวลาดูดนะครับผมเราก็ใช้ทิชชู่นะครับผมรองใต้หัวเพื่อนะครับเวลาเราดูดหมึกมันจะได้ไม่หยดนะครับโดนตัวรองกระดาษนะนะครับประกบเข้าไปนะครับอย่าให้มีฟองอากาศแล้วก็ดูดเลยนะครับผมเห็นครับหมึกจะวิ่งมาตามสายเห็นไหมนี่ครับพอหมึกวิ่งมาตามสายแบบนี้แล้วนะครับเราก็ดันตรงนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้เขาล็อกน้ำหมึกไว้แล้วก็ถอดสลิงออกนะครับเอาพิมพ์ออกมาครับเดี๋ยวนั้นก็เช็ดนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าตลับอาจจะทำให้เกิดอาการเออร์เลอร์นะครับเราก็ซับหมึกดูนะครับผมเนี่ยหมึกออกมาครบนะครับอันนี้คือตลับดำนะครับผมตลับสีก็เหมือนกันครับถอดออกมานะครับผมสีไม่ออกเลยนะเราซับดูครับเนี่ยไม่ออกสักนิดเลยนะนี่ครับถ้ามันตันมากใช้แช่น้ำอุ่นนะครับผมใช้แช่น้ำอุ่นทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ผมใช้น้ำยาแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้น้ำยานะผมคิดว่าน่าจะไม่เสียหมึกในตลับน่าจะไม่มีนะเหมือนเดิมครับดันตัวนี้ครับให้มันตรงรูของมันนะนะครับพอต้องรู้เนี่ยมันจะไม่หลุดนะครับก็เหมือนเดิมใช้ตัวทิชชู่นะครับรองใต้หัวไว้หัวสีจะสั้นกว่านะครับประกบนะครับผมไม่ให้มันมีฟองอากาศนะแล้วก็ดูดนะครับผมถ้ามันมีอากาศมันจะดูดไม่มาเห็นไหมครับแล้วก็ประกบให้มันสนิทนะตัวนี้มันทำมาจากชุดปั๊มของเครื่องปริ้นแคนนอนเองของเครื่องปริ้นแคนนอนเองนะครับเห็นไหมหมึกมันดูดมาแล้วนะเห็นไหมผมจะดูดอีกสักรอบหนึ่งนะครับประกบให้ดีนะแล้วก็ดูดนะครับพอเรามั่นใจว่าหมึกมันนะครับมันไหลมาเข้ามาในตัวตลับแล้วนะคือไหลจากแท้งเข้ามาในตัวตลับแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นครับเห็นไหมที่ผมเอาทิชชู่รองไว้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราถอดสลิงออกครับน้ำหมึกมันจะได้ไม่ไหลไปโดนตัว
ด้านในตัวเครื่องนะเห็นไหมครับจากนั้นเราก็จะถอดหัวพิมพ์ออกมาเหมือนเดิมนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสถ้ามันสกปรกก็ใช้ทิชชู่เช็ดแล้วก็ซับดูนะครับเห็นไหมคราวนี้หมึกออกมาครบแล้วนะถ้าเราซับแล้วหมึกออกมาครบแบบนี้นะครับแล้วปิ้นมันแล้วปิ้นอ่ะสีไม่ออกแสดงว่าหัวพิมพ์เสียนะนะครับกดเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวลองปิ้นเทสดูนะครับว่าหัวพิมพ์จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับปิ้นเทสดูเลยนะหลายๆคนมีปัญหาเยอะนะครับเวลาเครื่องเราไม่ค่อยได้ใช้งานหมึกไม่ออกหัวพิมพ์ตันเครื่องมีปัญหาเนี่ยถ้าเรามีตัวจุกตัวดูดหมึกมันก็สะดวกสบายหน่อยนะครับผมแบบนี้เนี่ยมันใช้งานได้กับแคนนอนทุกรุ่นเลยนะที่เป็นหัวพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแท้งที่เราประกอบเองไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ G นะครับรุ่นใหม่รุ่นเก่าใช้งานได้หมดนะครับซื้อเครื่องเดียวก็ใช้งานได้ยาวเลยนะใครสนใจนะครับตัวดูดหมึกเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ให้นะครับกับแฟนเพจไว้ให้นะสามารถทักมาในไลน์หรือแฟนเพจก็ได้นะครับตรงคำอธิบายนะนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับหลังจากที่เราล้างไปแล้วหรือใช้ตัวดูดไปแล้วมันจะออกหรือเปล่าของเก่าออกแค่ดำนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราทำงานแก้ไขปัญหาแล้วนะครับมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะเห็นไหมครับคราวนี้สีออกครบเลยนะนะครับผมใช้งานได้ครบออกครบเลยนะครับนี่ใครที่มีปัญหานะครับหัวพิมพ์ตันหมึกไม่ออกเนี่ยก็สามารถนะครับทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะนี่ของเก่านะครับเห็นไหมปิ้นไป 3,770 นะครับพอเราปิ้นมา1แผ่นก็จะขึ้น 3,771 เห็นไหมนี่ครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับหมึกไม่ออกหัวพิมพ์ตันก็ลองทำตามขั้นตอนนี้ดูนะครับผม